สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับหกล้อในตรงครับวันนี้ผมผ่านมาเจออะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นในท้องถนนหรือว่าตามทุ่งนาไม่เคยเห็นครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไทฟอร์ดตัวนิวฮอลแลนด์ก็เป็นฟอร์ดแหละมันเคยเขียนนิวฮอลแลนด์เนาะ6610แต่ตัวนี้ไม่รู้ข้อมูลนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ได้ดูนะครับคันนี้เขาซื้อมาตอนแรกมันขับได้ทีนี้แต่ทางเจ้าของร้านเขาไปขายตอนแรกเขาซื้อมาขับเล่นนะครับแต่ความแปลกความคลาสสิกสุดยอดครับผมเหมือนรถฝรั่งเลยนะครับคือยางหน้าก็จะเป็นยางหน้าของตัวคูเปอร์ต้าตัวพวกรุ่น L4036อะไรพวกนี้เท่ากันนะดูขนาดยางแต่มันน่าจะไม่ใช่น่าจะกว้างกว่านะครับเพราะว่าดูจากทรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันรุ่นอะไรนะตัวนี้เป็นคือไม่รู้ว่าเป็นฟอร์ดจริงหรือว่าเขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะหลอกนะครับไม่รู้ข้อมูลเลยอันนี้คือตอนแรกผมก็ถามว่าเขาจะขายหรือเปล่าเขาไม่ขายนะเขาบอกว่าเขาซื้อมาแพงนะแต่คือมันคลาสสิกตรงที่รูปทรงนะแล้วก็คือมันผมก็ไม่มีข้อมูลนะที่จะแบบบอกได้ตรงเป๊ะๆว่ามันรุ่นอะไรนะแต่ว่าผมพาดูอันนี้ขับได้นะเขาจอดทิ้งไว้เฉยนี่สติ๊กเกอร์ไม่รู้ว่าเป็นสติ๊กเกอร์มันหรือเปล่านะแต่ตัวนี้เป็นฟอร์ดจริงนะนี่ดูตรงเนี้ยน่าเป็นฟอร์ดแต่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วก็ใบพัดลมก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ตัวโมเลก็จะเป็นเหล็กแต่เหลาหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวชุดด้านหน้าก็จะประมาณนี้ตอนแรกผมดูมาผมนึกว่ามันเป็นสองเผาจริงๆมันไม่ใช่ครับมันเผาเดียวนะครับมันเผาเดียวแล้วมันคลาสสิกตรงที่แบบรูปทรงรูปลักษณ์อะไรต่างๆของมันพวงมาลัยใหญ่พวงมาลัยใหญ่มากคือไม่เคยเห็นเลยครับเคยเห็นแต่ฟอร์ดทั่วไปแหละตัวนี้ก็จะเป็นขาคัทนะครับคัทก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องเกียร์อะไรต่างๆเขาแหละแต่มันดูแบบมันไม่เคยเห็นนะแล้วรถพวกนี้มันต้องเหมือนอยู่ประเทศนอกที่เขาทำกันนะที่เก่าๆอ่ะนี่ในขนาดยางหลังก็จะเป็น6น็อตนะครับนี่ยางหลังนี่ก็น่าจะเท่ากับฟอร์ดทั่วไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับเขาไม่ขายนะตอนแรกผมกะว่าผมอยากรู้ราคาเผื่อมีคนสนใจนะครับคือมันคลาสสิกตรงที่บางคนเนี่ยเห็นไหมบางคนมันโค้งๆมันมนเด้อนี่เท่ๆครับตัวชุดด้านหลังไม่มีอะไรครับมันก็มีแต่แขนยกแต่พวกไออุปกรณ์อะไรต่างๆไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนี่หนังถึกทางกระสีชุดเผาขับเคลื่อนเขาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในน่าจะเป็นห้องเกียร์นะครับด้านในถามมาดูเขาไม่ขายให้มันแต่ผมก็อยากถ่ายให้ดูแหละนะครับเผื่อดูมันเผื่อมีคนแบบไม่เคยเห็นเหมือนผมไงนี่เขาถอดออกหมดเลยไม่มีเยิ้มเลยนะมีเยิ้มตรงเนี้ยหน่อยเดียวเห็นไหมไม่เยิ้มแต่อย่างว่าผมรถจอดมันดูไม่รู้เรื่องหรอกรถจอดถ้าเขาล้างดีมันก็แห้งมันไม่ทำงานแต่มันผมว่าคันนี้น่าจะแห้งสุดๆแหละแล้วก็จะมีรอยเชื่อมเห็นไหมรอยเชื่อมทองเหลืองอะไรไม่รู้บินดวงครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เคยเห็นขึ้นตัวเดียวนะพี่ล่าเดี๋ยวคุณพลาดเลยนะนี่ครับเก็บท้ายเลยพี่อย่างกระท้ายจะหล่นคุณพลาดเลยจ้าผมมาลงของเก่าอยู่ที่ชัยนาทเท่ดีครับเท่มากเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะธรรมดาเลยนี่มีกุญแจด้วยนี่หน้าปัดเท่ไหมครับหน้าปัดก็เท่เลยครับเนี่ยอันนี้พวงอะไรเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ตัวนี้น่าจะคันเร่งมือหรือเปล่าเราต้องไปดูฝั่งนู้นในเกียร์แล้วก็จะมีสายตัวสายอะไรสายไฮดรอลิกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกหางหลัง
ถ้าเอาไปขัดดีๆทำสีนะจัดเทอร์โบใส่นะมันแจ่มเลยเนี่ยดูไฟดิไฟนี่แบบว่ายังเดิมๆอยู่เลยไฟบางคนเขาตัดแต่งหรือเปล่าหรือมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นกลมๆคงมนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเฮ้ยน่าจะเป็นเกียร์น่าจะเป็นเกียร์แหละไม่ใช่คันเร่งคันเร่งมือไม่ใช่ให้เป็นเกียร์นะมันเป็นอย่างเงี้ยเออให้ได้เป็นคันเร่งโอ้โหนี่เบิดตัดสับระเบิดนะครับนี่คันเร่งเท่ดิก็มีน็อตยึดตรงนี้ด้วยแล้วไอ้ความแปลกมันอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยผมถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีทำไมเนี่ยผมงงมากเลยว่ามันใช้ประโยชน์อะไรหรือว่ามันถ่วงอะไรมันก็น่าสงสัยนะไอ้ตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันจะสามารถแปลงเป็น2เผ่าได้นะเท่าที่ผมสังเกตดูผมจะดูตรงนี้เนี่ยที่มันมีฝาปิดเนี่ยมันน่าจะมีเผ่าแปลงได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็นเหมือนแปลงได้เหมือนเขาอุดไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมข้องใจตรงเนี้ยว่าเขามีไว้ทำไมถ้ารถรุ่นเก่าเนี้ยจะมีเราต้องสังเกตรถฝรั่งอ่ะมีนะมีอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นช่วงล่างเขาคือมันแปลกจริงอ่ะจนผมต้องถ่ายต้องไปถามเขาว่าเขาขายหรือเปล่าเผื่อเขาขายแล้วก็จะได้ถ่ายแล้วก็ลงเผื่อมีคนสนใจมีหรือว่าคนชื่นชอบใช้งานได้นะเฮียเขาบอกว่าใช้งานได้นะครับขับได้แต่เมื่อก่อนนะก็มาขับเล่นนะครับทุกวันนี้เขาก็เลยมาจอดไว้มันก็เลยดูเหมือนรถมันไม่ได้ใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มดีเซลพวกอะไรเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีกองตัวนี้อะไรเป็นกองโซล่านะครับขอดูหน่อยนะครับเฮ้ยเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องของเครื่องนี่เท่ากับฟอร์ด 5,000 เลยหรือเปล่าสภาพโอเคแล้วก็ดูชุดกองครับผมเนี่ยยังสีทองๆอยู่เลยเหมือนเขาเพิ่งทำมาใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถาดวางหม้อแบตแต่ไม่มีหม้อแบตนะครับตอนนี้น่าจะเป็นกล่องฟิวอะไรต่างๆเขาแหละนี่ก็จะเป็นหม้อน้ำเนี่ยฝาปิดดูมันตัวนี้น่าเป็นถังน้ำมันนะโอ้โหถังหนาด้วยนะเนี่ยดูดิตัวนี้น่าจะเป็นตัวดึงดับนะครับตัวดึงดับเวลาเราจะดับเราก็ดึงเราก็ปล่อยมันก็จะดับถังมันคือโครงรถหรือว่าตัวถังเขาดีมากนะดีจริงๆดีจนแบบเหมือนรถเออมันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝาหม้อน้ำตรงนี้นะเขาน่าจะผ่าเขาน่าจะใช้แก๊สลนเป่าเพื่อที่จะเปิดฝาหม้อน้ำอะไรเติมนี่ครับรูปทรงมันเท่นะครับผมว่าอาจจะพูดซ้ำหน่อยนะมันเท่จริงอ่ะมันไม่เคยเห็นอย่างหน้านี่มีใหม่อยู่เลยนะไม่ได้ใช้งานเลยส่วนอย่างหลังก็น่าจะถ้าเอาไปใช้น่าจะใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกส่วนท่อก็ออกตรงนี้แม่จ๋ามากเลยถ้าทำสีแดงสีชมพูนะหวานแหววเลยคันนี้ได้สตาร์ทดูเครื่องเขาแห้งๆอยู่เลยนะโอ้สุดยอดมากครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกดูไฟเท่ๆจอดนี่ก็จะเป็นกัดกันอะไรเขานี่แหละนี่จอดไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมดูขนาดยางหน้าก่อนว่ามันเท่ากับรุ่น L ของคูปตาหรือเปล่าดูยังไงเนาะนี่8เนี่ย8แล้วก็ลบ18เขาเรียกขอบอะไรผมไม่รู้เทคโนโลยีญี่ปุ่นมีโลโก้ด้วยมีเขียนบอกด้วยเนี่ยเออเนี่ยส่วนไอ้ตัวเนี้ยเขามีไว้เพื่อว่าจะดึงดูว่ายางยังมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าถ้าดึงแล้วมันขาดมันก็ไม่ดีแต่ถ้าแล้วมันดึงแล้วมันยืดได้อย่างเงี้ยโอเคยังดีอยู่ใช้งานได้นะครับยังไม่สึกยังไม่เสื่อมสภาพเออมาโอเคผมเดี๋ยวผมเดินทางก่อนไอ้ต่อบอกผิดได้ไปหน่อยเนอะถ้ารีวิวผิดถูกขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆถ้ามีสลงสลักอะไรไม่รู้ครับเนี่ยโอ้โอเคครับผมอ่ะแถมมันดีมากอ่ะระบบดีมากอ่ะเออเอาไปทำเป็นสีแดงเนาะจัดโบสัก3ลูกเลยโอ้สุดครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับเดินทางกันครับผม